สวัสดีครับ FC ช่องบรบือรักเหรียญทั้งเก่าและใหม่พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ FC ครับนี่คือเหรียญ5บาทในรัชกาลที่9นะครับผมมีอยู่2เหรียญนะครับวันนี้นะครับผมจะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ5บาทที่ FC เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เลย FC ครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมและก็รับฟังเนื้อหาในคลิปนะครับ FC ขอให้ FC ทุกท่านนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบรบือรักเหรียญผมด้วยนะครับผม FC ครับเหรียญทางซ้ายมือนะครับผมเป็นเหรียญ5บาทนะครับที่อยู่ในรัชกาลที่9เป็นปีพ.ศ. 2540ครับ FC นะครับ FC ส่วนเหรียญที่อยู่ด้านขวามือครับเป็นเหรียญ5บาทปี2546นะครับซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของจอ FC ครับจะอธิบายและก็ประกาศรับซื้อเหรียญ5บาทนะครับเหรียญที่อยู่ด้านซ้ายของจอคือปีพ.ศ. 2500นะครับ40นี้ก่อนนะครับ FCFC ครับเหรียญ5บาทปี40นี้นะครับเป็นเหรียญ5บาทตัวติดลำดับที่1นะครับที่มีจำนวนการผลิตทั้งสิ้นนะครับ FC 1,600 เหรียญครับผมซึ่งเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยในเหรียญรัชกาลที่9ประเภท5บาทซึ่งเหรียญนี้นักสะสมนิยมเนื่องจากว่า FC เป็นเหรียญที่นะครับเป็นเหรียญที่ว่าเป็นหายากนะครับผมเนื่องจากว่า1นะครับจำนวนการผลิตน้อย FC ครับและก็นะครับเป็นเหรียญที่นะครับนักสะสมนะครับเล่นหากันในกลุ่มในราคาที่นะครับประเภท5บาทนี้สูงที่สุดครับผม FC ครับ FC ครับเหรียญ5บาทนี้นะครับผมจะทำการประกาศรับซื้อโดยนะครับ FC สภาพที่ผ่านการใช้งานมานะครับ FC ที่ผ่านการใช้งานมานะครับผมถ้าสมมุติว่านะครับเป็นเหรียญที่มีสภาพแบบที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ครับผม FC นะครับผมรับซื้อขั้นต่ำนะครับ FC นะครับ FC ครับผมรับซื้อขั้นต่ำนะครับไม่สึกไม่หวิ่นไม่งอครับ FC นะครับ 4,000 บาทแต่ FC เห็นไหมครับที่ขอบวิดีโอไอขอไปครับที่ขอบเหรียญครับผมที่ขอบเหรียญด้านหน้านะครับจะมีรอยบิ่นอยู่ครับเนี่ยตรงนี้ครับตรงขอบครับผมเนี่ยนะครับรอยบิ่นอยู่ครับ 1.2 จุดนะครับ FC 2จุดนะครับ3จุดครับ FC 3จุด FC ครับและก็นะครับสภาพของเหรียญนะครับโดยบริเวณพระพักนะครับผมจะนะครับมีรอยนะครับมีรอยกระแทกนะครับผมเรื่องจากว่าเหรียญนี้นะครับคงผ่านการใช้งานมามากแล้วคันทั้งเองครับ FC ครับผมโดยนะครับเหรียญนี้นะครับ FC นะครับโดยเหรียญนี้นะครับ FC ครับผมนะครับถ้าผมรับซื้อ FC ครับถ้า FC มีเหรียญสภาพแบบที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ครับผม FC ผมรับซื้อขั้นต่ำที่ 3,000 บาทครับ FC ครับประเมินราคาขั้นต่ำที่เหรียญละ 3,000 บาทครับ FC ถ้า FC ท่านไหนมีนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับโดยแอดไลน์มาที่ ID 0642251499ได้ตลอดเวลานะครับ FC ครับผมจะทำการประเมินราคาให้ FC ครับเมื่อประเมินราคาและตกลงราคากันเสร็จนะครับว่าจะขายผมจะให้ที่อยู่ FC แล้วก็ FC ค่อยส่งมาตามที่อยู่นะครับ FC ครับผมเดี๋ยว FC ครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับ FC FC ครับเนื่องจากว่าเหรียญ5บาทนี้นะครับมีราคาสูงนะครับ FC และก็นะครับมีการนะครับดัดแปลงจากพวกกลุ่มมิจฉาชีพนะครับ FC เมื่อ FC ส่งเหรียญมาแล้วครับผมจะทำการตรวจเช็คและก็ตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของเหรียญนะครับ FC แล้วค่อยนะครับจ่ายเงินให้กับ FC ต่อไปนั่นเองครับ FC ครับผมนี่ครับ FC ครับผมเหรียญ5บาทปี2540นะครับ FC ครับผมนี่ครับผมถ้า FC มีนะครับส่งมาขายเลยครับรับหลักพันครับผมรับเงินหลักพันนะครับขั้นต่ำนะครับ FC ครับผมนี่แหละครับเหรียญ5บาทปี40นะครับเหรียญนี้นะครับนานๆจะเข้ามาทีเป็นเหรียญที่ผมนะครับไปทําการยิงประมูลมานะครับ FC นะครับสาเหตุที่ยิงประมูลเนื่องจากว่านะครับในกลุ่มซื้อขายครับผม FC ก็มีการนะครับขายกันในราคาที่นะครับจํานวนสูงอยู่พอควรนะครับผมทําให้นะครับผมต้องนะครับหาต้นทุนที่ต่ํากว่าและก็นะครับนําเหรียญนะครับที่แท้จริงถูกต้องไม่ใช่เหรียญดัดแปลงนะครับ FC มาทําการทําคลิปรีวิวเพื่อประกาศรับซื้อจาก FC ของผมต่อไปFC ครับต่อไปครับผม FC ครับ FC ครับนี่คือนะครับผม FC เหรียญ5บาทปี2546ครับผม FC เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยถัดจากเหรียญ2540เมื่อครู่นี้เองครับ FC ครับมีมูลค่าผลิตทั้งสิ้นนะครับ 182,000 เหรียญนะครับ FC เป็นเหรียญตัวติดลำดับที่2และมีราคาซื้อขายกันในกลุ่มสูงเป็นลำดับที่2เหมือนกันนะครับ FC ถามว่าเหรียญ5นะครับที่มีลักษณะแบบนี้นะครับมีแบบไหนที่มีราคารับซื้อมีแค่2เหรียญเท่านั้นเองครับ FC ครับผมมีแค่2พ.ศ.คือพ.ศ. 2540และพ.ศ. 2546นั่นเองครับผม FC ครับ FC ครับถ้านะครับเหรียญนี้
FC ได้รับถอนมาแล้วก็เอาเหรียญหยิบขึ้นมาดูปรากฏว่าเป็นเหรียญ5บาทปี2546นั่นคือเหรียญ FC มีราคาแล้วสามารถนะครับส่งมาขายให้ผมได้ทีโรยนะครับแอดไลน์ดีเหมือนที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ส่งเหรียญมาให้ผมนะครับผมรับซื้อขั้นต่ํา350บาทครับ FC มี10เหรียญก็รับเงิน 3,500 บาทจากผมไปได้ง่ายๆเลยครับผม FC ครับนี่คือเหรียญที่ FC ส่งมาขายนะครับ FC จากสุโขทัยครับผมขอบคุณ FC จากสุโขทัยมากนะครับนี่นะครับผมวันนี้นะครับก็นะครับขอนะครับทำคลิปนะครับรับซื้อเหรียญ5บาทนะครับ2540บ้างนะครับเนื่องจากว่านะครับช่องของผมยังไม่ได้ไล่เหรียญ5บาทปี40มานานแล้วนะครับ FC วันนี้นะครับขอเหรียญที่สภาพผ่านการใช้งานมาเพื่อทำคลิปประกาศรับซื้อจาก FC นะครับถ้า FC ท่านไหนมีนะครับติดต่อนะครับมาที่ช่องบดบือรักเหรียญเพื่อทำการขายได้เลยครับ FC ครับผมจะนะครับทำการรับซื้อจาก FC แล้วก็นำมารีวิวเพื่อทำคลิปนะครับรับซื้อต่อไปสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็ขอให้กด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบดบือรักเหรียญให้ผมด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ